เปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้มองในส่วนของ Safety Index Future ก็ได้รับแรงหนุนจากในส่วนของปัจจัยภายนอกแล้วก็แรงซื้อที่มีเข้ามาของนักลงทุนต่างชาติก็มองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะหลังจากที่มองในส่วนของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในเดือนมกราคมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ9เดือนแล้วก็ในส่วนของอัตราการว่างงานของเดือนเดียวกันเนี่ยร่วงลงมาอยู่ที่ระดับ 8.3% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ3ปีจากการรายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐเมื่อวันศุกร์นะคะก็ทำให้ในส่วนของตัวดัชนีตลาดหุ้นในสหรัฐเองแล้วก็ในส่วนของยุโรปรวมถึงในส่วนของตัวราคาน้ำมันก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยทั้งนี้ก็สร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็มองในเรื่องของปัญหาหนี้ในยุโรปก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามถึงแม้ว่าจะมีความคาดหวังในเชิงบวกในเรื่องของการเจรจาหนี้ของกรีซซึ่งก็ล่าสุดก็ยังไม่ได้ข้อสรุปใดๆแล้วก็วันนี้เนี่ยยังมีประเด็นในเรื่องที่กรีซเนี่ยต้องแจ้งต่อ EU ว่าจะรับเงื่อนไขข้อตกลงในการที่จะเข้ารับการช่วยเหลือรอบ2จาก EU หรือไม่เนี่ยก็เป็นประเด็นนึงที่อาจจะทำให้ระหว่างวันเนี่ยอาจจะมีความผันผวนของตัวดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศเองหรือว่าในส่วนของตลาดเงินรวมถึงในส่วนของตลาดบ้านเราเองอยู่เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้ามองโดยรวมก็มองว่าวันนี้ยังน่าจะเห็นในส่วนของดัชนี S50 แล้วก็ในส่วนของ S50 S12 เนี่ยปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องโดยทั้งนี้นอกจากในส่วนของนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาซื้อในตัว S50 Index Future แล้วในช่วง2วันทำการของสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็เห็นนักลงทุนสถาบันเนี่ยซื้อในส่วนของตัว S50 Index Future ก็เป็นมองว่าเป็นอีกปัจจัยที่เข้ามาหนุนการปรับตัวขึ้นของดัชนีในช่วงนี้แล้วก็มองว่ามีโอกาสที่จะเห็น S50 S12 เนี่ยปรับตัวขึ้นทะลุระดับ770จุดในวันนี้ไปทดสอบระดับ780จุดแนะนำก็ยังเน้นเป็นการเก็งกำไรรอง S50 S12 ตามแนวโน้มการแกว่งตัวขึ้นของดัชนีโดยตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ755จุดสำหรับในส่วนของตัวSingle Stock Future ถ้ามองในส่วนของตัว CPFที่เห็นราคาหุ้นเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นทำไฮสูงสุดเป็นประวัติการแล้วก็ในส่วนของตัว CPF S12 ก็ปรับตัวขึ้นตามโดยปิดบวกต่อเนื่องแล้วก็ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA ทุกเส้นประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกก็เป็นแรงหนุนโดยมีปัจจัยพื้นฐานในเรื่องของราคาสินค้าในส่วนของไก่เนี่ยในประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นก็เป็นปัจจัยที่น่าจะทำให้เห็นการเก็งกำไรเข้ามาในส่วนของตัว CPF แนะนำให้เข้าเปิดสถานะลองเก็งกำไรตามโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 35.50 บาทส่วนตัว KTB ก็ยังแนะนำให้คงสถานะลองต่อได้ด้วยสัญญาณทางเทคนิคที่ยังคงเป็นบวกหลังจากที่ราคายังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ได้รับแรงหนุนจากในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณบวกทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ 15.40 บาทส่วนตัว Gold Future Silver Future แล้วก็ Oil Future วันนี้ในส่วนของตัว Gold Future น่าจะเห็นการพักตัวลงมาหลังจากที่ในส่วนของข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐที่ออกมาถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งเนี่ยได้ลดความคาดหวังในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากเฟดที่เคยประกาศออกมาในช่วงก่อนหน้านี้ก็ทำให้มีแรงขายทำกำไรออกมาในส่วนของทองคำโดยในส่วนของตัวสปอตโกลก็ปรับตัวร่วงลงมาอยู่ที่ระดับ 1,733.39 เหรียญต่อออนขณะที่ในส่วนของตัวสปอตซิลเวอร์เองก็ปรับตัวลดลงเช่นกันแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยก็มีดีดตัวขึ้นมาจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์เมื่อวันศุกร์มาอยู่ที่ระดับ 33.72 เหรียญต่อออนส่วนราคาน้ำมันดิบ
เบรนท์อาจจะสวนทางในส่วนของตัวราคาทองคำแล้วก็ราคาโลหะเงินเนื่องจากว่ามองในส่วนของตัวความวิตกเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันจากอิหร่านโดยทั้งนี้หลังจากที่ในส่วนของผู้นำอิหร่านเนี่ยได้มีการเตือนเกี่ยวกับการตอบโต้กับชาติตะวันตกในกรณีเรื่องการคว่ำบาตรการนำเข้าน้ำมันก็ทำให้เป็นแรงหนุนต่อทิศทางของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ให้ปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 113.95 เหรียญต่อบาร์เรลในช่วงเช้านี้อย่างไรก็ตามก็มองในส่วนของตัวทิศทางของค่าเงินเองที่เห็นในส่วนของตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐเนี่ยปรับตัวขึ้นขณะที่ในส่วนของยูโรมีการปรับตัวร่วงลงโดยทั้งนี้ก็ยังคงติดตามความคืบหน้าในเรื่องของแนวทางการเข้าไปช่วยเหลือกรีซที่จะมีการพิจารณาจากในส่วนของตัว EU เองเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นที่อาจจะทำให้ระหว่างวันเนี่ยยังเห็นการแกว่งตัวค่อนข้างผันผวนในส่วนของตัวราคาทองคำราคาโลหะเงินรวมถึงราคาน้ำมันดิบเบรนท์เองที่ปรับตัวขึ้นรับความกังวลในเรื่องของอุปทานก็มองว่าในส่วนของตัว Gold Future เองเนี่ยที่มีแนวโน้มที่จะเปิดร่วงลงในช่วงเช้านี้น่าจะสำหรับผู้ที่มีสถานะรอง GFG 12แล้วก็ GF 10 G 12อาจจะต้องปิดสถานะเพื่อป้องกันความเสี่ยงออกไปก่อนส่วนสถานะใหม่เน้นเป็นการเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อในกรอบ 25,000 ถึง 26,250 บาทส่วนตัว Silver Future เองก็แนะนำให้ปิดทำกำไรรอง SVG 12ออกไปก่อนแล้วก็กลับมาเก็งกำไรในกรอบ 1,025 ถึง 1,080 บาทสำหรับ Brent Crude Oil Future ซึ่งสามารถปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องก็น่าจะยังคงสถานะรอง BRG 12ต่อไปได้โดยวางจุดสต็อปลอสไว้ที่ระดับ 3,460 บาทในส่วนของตัว Set 50 Index Option ถ้ามองในส่วนของตัว Put Call Volume ที่ปรับตัวลดลงส่วนทางกับ Put Call Open Interest ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นก็มองว่ายังส่งสัญญาณที่ขัดแย้งกันขณะที่ในส่วนของ Impairability โดยรวมในฝั่งของ Put ยังมากกว่า Call Option ต่อเนื่องสะท้อนภาพรวมตลาดที่น่าจะยังคงเห็นความผันผวนในแนวโน้มของการแกว่งตัวขึ้นในวันนี้โดยได้ปัจจัยบวกจากภายนอกที่เข้ามาเป็นแรงหนุนโดยมองมีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบระดับ780จุดก็ยังมองว่าสามารถที่จะทำกำไรจากในส่วนของค่าพรีเมียมที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นได้จากการถือสถานะลองคอในสัญญาเดือนมีนาที่ราคาเทสิก750ถึง760จุดค่ะก็ปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะ